นหน้าละนสทชงช่อดอกกัญชากลับเป็นยาเสพติดไม่ได้ชี้เป็นอำนาจบอดปอปอสอชนน่านยันออกประกาศช่อดอกกัญชากลับเป็นยาเสพติดไม่ได้ชี้เป็นอำนาจบอดปอปอสอพิจารณาเผยร่างงบรอบอกัญชงไม่ได้กำหนดตัวกัญชาส่วนไหนกลับไปเป็นยาเสพติดวันที่8กุมภาพันธ์2567ที่กระทรวงสาธารณสุขสท.นายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอให้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ช่อดอกกัญชาเป็นยาเสพติดตามกฎหมายว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าจะมีการปรับแก้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำหนดยาเสพติดประเภท5อย่างไรซึ่งเป็นสิทธิที่ท่านทำได้อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขแต่การจะดำเนินการอะไรต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.ถ้าปปส.มีมติมาอย่างไรตนก็ต้องทำตามอย่างนั้นตนไม่มีสิทธิทำอย่างอื่นดังนั้นหากจะแก้ไขทางปปส.ต้องประชุมหารือและมีมติออกมาก่อนไม่ใช่มาบอกให้ตนดำเนินการกฎหมายจะมีลักษณะการถ่วงดุลกันอยู่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจในการออกประกาศแต่คนที่จะให้อำนาจให้องค์ประกอบมาก็คือปปส.หากปปส.ไม่แก้ไขความเห็นมาผมก็ไม่มีสิทธิทำอะไรนายแพทย์ชนน่านกล่าวเมื่อถามว่ากระทรวงต้องชงเข้าปปส.หรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าไม่เกี่ยวเลยเป็นอำนาจปส.ซึ่งประธานบปส.คือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเขาจึงบอกว่าภายใต้ความเห็นชอบของปปส.เมื่อถามย้ำว่าจะมีการคุยกันหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าถ้าตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะส่งมาให้เห็นว่าที่ประชุมเขาเห็นอย่างนี้ซึ่งท่านทำถูกแล้วแต่ถ้าจะให้ตนเป็นคนเริ่มการไปออกประกาศเลยตนทำไม่ได้ต้องรออปปส.ประชุมก่อนนายแพทย์ชนน่านกล่าวถึงความคืบหน้าในการเสนอร่างงบรอบอกัญชงกัญชาพ.ส.ที่จะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าร่างงบรอบอกัญชงกัญชาที่ออกมาขณะนี้อยู่บนพื้นฐานว่าตัวกัญชาไม่ว่าจะเป็นต้นรากใบดอกยางไม่เป็นยาเสพติดแต่ตอนนี้มีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่ว่าด้วยการส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยมีการนิยามว่ากัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมเพราะมีสารเสพติดอยู่จึงต้องมีกฎหมายควบคุมดังนั้นร่างงบรอบอกัญชงกัญชาที่ออกมาจึงต้องดูแลให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ตามที่เราแถลงไว้ต่อสภาผู้แทนราษฎรคือเพื่อการแพทย์และสุขภาพหากนอกเหนือจากนี้จะถูกตีความว่าใช้ผิดประเภทซึ่งจะบอกว่าวิธีการใช้ผิดประเภทคืออะไรใครใช้ผิดสถานที่ไหนผิดบุคคลไหนใช้แล้วผิดตลอดจนการผลิตการเพาะปลูกนำเข้าส่งออกแบบไหนเข้าข่ายผิดนี่คือร่างกฎหมายแต่ไม่ได้บอกว่าจะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งกลับไปเป็นยาเสพติดแต่อย่างใดทำไมกัญชาถึงเป็นพืชสมุนไพรควบคุมเพราะมันมีสาร THC ซึ่งเป็นสารเสพติดอยู่แต่กัญชาจะเป็นยาเสพติดหรือไม่ก็ต้องว่าไปตามกฎหมายซึ่งกฎหมายขณะนี้ไม่ได้ให้เป็นสารเสพติดกฎหมายกำหนดให้เฉพาะสาร THC เกิน 0.2% เท่านั้นที่เป็นยาเสพติดนายแพทย์ชนน่านกล่าวแม่พิธาโทรเคลียร์ตระกูลอภัยวงศ์แล้วแจงเข้าใจผิดเรื่องบ้านคุณยายตรีดาว
ทายาทอภัยวงศ์เผยแม่พิธาโทรมาปรับความเข้าใจแล้วชี้เข้าใจผิดเรื่องบ้านคุณยายขอบคุณที่ระลึกถึงแม้ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันวันที่9กุมภาพันธ์2567จากกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเคยโพสต์ภาพบ้านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรต้นตระกูลอภัยวงศ์เมืองพระตะบองในอินสตาแกรมเมื่อหลายปีก่อนระบุว่าเคยเป็นบ้านเก่าคุณยายจนทายาทตระกูลอภัยวงศ์ออกมาตอบโต้ว่าไม่รู้จักนายพิธาและไม่เคยนับเครือญาตินั้นซึ่งนายพิธาก็ได้ออกมาชี้แจงว่าคุณยายเคยแต่งงานกับคนในตระกูลอภัยวงศ์อ่านข่าวพิธาแจงแล้วไม่เคยแอบอ้างเป็นลูกหลานอภัยวงศ์ยันยายเคยอยู่พระตะบองจริงล่าสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ สกวรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวโดยอ้างคำชี้แจงของอาจารย์ตรีดาวอภัยวงศ์ทายาทตระกูลอภัยวงศ์ระบุว่าขออนุญาตเรียนแจ้งข้อมูลกรณีที่เกี่ยวข้องกับบ้านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่พระตะบองและโพสต์ของคุณพิธาที่เกี่ยวข้องกับสกุลอภัยวงศ์นะคะสืบเนื่องจากกรณีที่เป็นประเด็นและข้อสงสัยว่าคุณยายของคุณพิธาเป็นใครเหตุใดจึงเคยอาศัยอยู่ในบ้านของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ทั้งที่บ้านหลังนั้นตกเป็นของรัฐบาลกัมพูชาไปตั้งแต่ปี2450แล้ววันนี้ขออนุญาตสื่อสารข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ประเด็นส่วนตัวไม่กระทบกับคนส่วนมากดังนี้นะคะคุณแม่ของคุณพิธาท่านได้โทรศัพท์มาปรับความเข้าใจและพูดคุยกับผู้ใหญ่ในสกุลอภัยวงศ์แล้วเมื่อวานนี้ทางครอบครัวอภัยวงศ์เข้าใจได้ว่าการที่คุณพิธาฟังคําบอกของญาติที่เล่าต่อกันจะทําให้เกิดการเข้าใจผิดได้ทั้งนี้คุณอนุสีซึ่งเป็นคุณยายของคุณพิธาเองก็เคยเป็นสะใภ้ของสกุลอภัยวงศ์ในช่วงหนึ่งเราขอเรียนว่าเราเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของคุณพิธาที่ไปเยือนพระตะบองและจะระลึกถึงคุณยายและสถานที่ที่เคยได้ทราบมาในสมัยยังเด็กซึ่งสถานที่นั้นมีส่วนเชื่อมโยงกับสกุลอภัยวงศ์ทางสายตระกูลเราขอขอบคุณที่ระลึกถึงเราแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นสายเลือดเดียวกันแต่เราก็เป็นคนร่วมชาติเดียวกันขอบคุณค่ะ ดราม่าเดือดหนุ่มสักลายโพสต์ประกาศเป็นลูกหม่ำจกมกทั้งภาพแคปชั่นแห่เมนสนานตั้งแต่ผมจำความได้พ่อไม่เคยอยู่กับผมเลย10ปีที่คอรอยดราม่าเดือดหนุ่มสักลายโพสต์ประกาศเป็นลูกชายหม่ำจกมกทั้งภาพแคปชั่นแห่คอมเมนต์สนานแฟนคลับเดือดแล้วหลังจากเห็นโพสต์หนุ่มสักลายโพสต์ภาพกับตลกดังซุปตาหม่ำจกมกทั้งติดแฮชแท็กพร้อมกับแคปชั่นว่าตั้งแต่ผมจำความได้พ่อไม่เคยอยู่กับผมเลยพ่อมีเมียทุกที่ที่พ่อไปเล่นตลกวันนี้ได้เจอพ่ออีกครั้งดีใจมากจริงๆแล้วผมชื่อหมอเอกลูกพ่อหม่ำ10ปีที่คอรอยโดยมีคนเข้ามาแชร์โพสต์และแสดงความเห็นกันจำนวนมากมีคนกดไลค์กว่า 1.4 แสนความเห็นเกือบ2ทันความเห็นแชร์ไปหลายร้อยครั้งทั้งคอมเมนต์เดือดหนุ่มสักลายโพสต์ทำตลกดังเสียหายภาพก็ตัดต่อและยังมีการแปะเว็บพนันด้วยอาทิภาวนาให้เขาฟ้องทีเถอะตัดต่อเกือบจะดีแล้วครับฟ้องค่ะไม่ตลกเลยไม่น่าใช่มีเมียทุกที่ที่ไปเล่นตลกถ้าพูดเล่นแบบนี้ที่หม่ำจะดูไม่ดีเขาจะเสียหายนะค่ะเขาไม่ดราม่าหรอกแต่พูดไปทางลบคนอื่นเพิ่มเสียหายมันไม่สมควรนะคะสถาบันครอบครัวมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและความรู้สึกลูกเมียเขาจะโอเคกับคุณไหมโพสไม่คิดให้พี่หม่ำฟ้องเลยเล่นจนสนุกปากไม่รู้เอชรู้ทีแคปไปฝากคุณหม่ำแบบนะคะเผื่อได้ไปรื้อฟื้นความทรงจำพ่อลูกในศาลสักหน่อยสำนักงานตำรวจแห่งชาติสวัสดีครับรบกวนตรวจสอบหน่อยครับเป็นต้น